โอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับอู่โกปิ๊กกับพี่แอมนะคะใช่แล้วคลิปนี้แล้วก็จะมาต่อรถเทเลอร์กันอีกหนึ่งคันครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มลุยงานกันเลยครับน้องโกงั้นเดี๋ยวน้องโกไปเอาอะไหล่เชียงกงก่อนนะได้เลยมาแล้วโยมจ๋าอาตมาปวดหัวนึงค่ะอาตมาจะผมไม่ใส่ได้แจ็คพอตินผ่านละร้องเพลงอะไรมาเนี่ยหัวเป็นใครโอเคค่ะเราได้หัวมาแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบหัวกันเลยค่ะโอเคเริ่มแอมมาติดเพชรกันก่อนเลยเพชรกี่กะรัตน้องก็2 กะรัต 2 ขนาดก็มีกล้วยเอากี่กะรัตมันหวีกล้วยมันเรียกหวีไม่ใช่กะรัตได้แล้ว1 อันเรามาเริ่มติดโคมไฟด้านข้างบางโคมกันเลยค่ะโอเคอย่างแรกก็ต้องเติมน้ำมันโคมโค้ชช่วยพี่จับหน่อยครับพี่ครับชิ้นต่อไปเป็นเบาะค่ะไม่มีเลยก็ใส่ได้แล้วโอเคชิ้นต่อไปเป็นแผ่นท่อไอเสียข้างหลังค่ะข้างหลังรถพี่แอมไม่ใช่เขาผิดพลาดเขาบอกว่าไม่ใช่โอเคชิ้นต่อไปเป็นกระจกมองข้างนะคะติดมืออีกแล้วและนี่คือหัวรถที่เราจะใช้ทำรถเทเลอร์ในวันนี้นะคะว้าวและนี่ก็เป็นกระบะรถเทเลอร์แบบนี้เลยด้านล่างน้องโกมันยังขาดอะไรอยู่หรอครับมันขาดแคปซีครับอ๋อเดี๋ยวพี่โทรหาก่อนนะฮัลโหลค่ะแคปซีที่สั่งทำไว้เสร็จหรือยังคะยังค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้วส่งคนไปรับค่ะโอเคค่ะไปชนภัยกันชนภัยเลยโอเคขันนี่เลยนี่แอมเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่นี่พีทกับอาเสร็จนี่เลยโอเคค่ะทุกคนสำหรับรถเทเลอร์ของเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เลยจะมีโทแฟกับตุ๊กตามิชลินใช่แล้วก็มีเช็ดด้วยรถนะคะเป็นของรถทหารเอออ่อนซึ่งเราเคยเล่นไปในคลิปก่อนนะคะส่วนด้านหลังก็เป็นกระบะทำมาจากพาร์ทบูดนะคะจะใหญ่กว่าของคันเก่านิดนึงโอเคถังน้ำมันหนูก็จะทำเองครับโอ้ยรถเลื่อนอีก
Okay. What? โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองซิ่งรถเทรลเลอร์คันใหม่กันนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้โกปิ๊กกับพี่แอมด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย